วันนี้เราจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ Buy In 540นะครับการันตี 250,000 ที่ Maryland Live นะครับก็คือจะไกลจากบ้านผมออกไปอีกอะประมาณแบบ45นาทีถึงชั่วโมงนึงนะครับวันนี้มีเพื่อนไปด้วย2คนก็หวังว่าจะรันดีครับไปเลยครับไปถึงก็เลทประมาณ1ชั่วโมงตามสูตรนะครับไปเริ่มแฮนแรกกันเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าแฮนเนี่ยไม่มีฟุตนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสอย่างเต็มที่นะครับไม่อยากที่จะมาระแวงว่าจะต้องอัดตอนไหนก็เลยจะไม่มีฟุตนะครับคราวนี้เราจะเล่าเรื่องกันแบบเห็นหน้ากันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับแฮนแรกครับบลายเป็น200 400 400นะครับเริ่มที่ starting stack เลยครับ 30,000 ครับผมเรามี6กับ3 space นะครับอยู่ที่ button ครับผม open ไปที่1,000 ครับมีบิ๊กบลายคอมาเป็นคนเอเชียอายุประมาณเท่าๆกับผมเนี่ยแหละครับ30ถึง40ต้นๆประมาณนี้ครับฟลอปมาเป็น4 3 8 2หัวใจนะครับมี1ไดมอนด์เรามีคู่ตรงนี้ครับเขาเช็คนะครับเราเช็คแบ็คครับพอร์ตคอนโทรลไปเทิร์นมาเป็น4ไดมอนด์ครับเขาเช็คครับตรงนี้เรามี2คู่ก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะมีเบสแฮนด์แหละก็เบ็ดไป 1,000 ครับคราวนี้เขาเช็คเรสกลับมาที่ 3,000 ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ผมเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนๆที่ผมเล่นทัวร์เนี่ยผมจะโดนอย่างงี้บ่อยนะครับคือเขาอาจจะคิดว่าผมอาจจะซีเบทบ่อยเกินแล้วเขาก็จะเช็คเรสใส่ผมนะครับอันนี้เราเป็นดีเลย์ซีเบทแล้วเขาก็เช็คเรสมาอีกครับตรงนี้เราคอไปก่อนครับริเวอร์มาเป็น10ไดมอนด์ครับเขาเบทมาที่ 5,000 ครับผมสแนปคอครับผมเขาก็ทำท่ายิกยิกยักยักนะครับเราก็โชว์5กับ7คลับมาครับตรงนี้เรากู๊ดครับผมไปกันต่อเลเวลต่อไปครับ300 500เรามีสแต็กอยู่ประมาณ 50,000 ครับผมมีคิงควีนหัวใจครับอันเดอร์เดอะการโอเปนมาที่100นะครับเราอยู่ +1 ตรงนี้เราคอไปครับมี small buy แล้วก็ big buy call มาด้วยครับ flop มาเป็นแจ็ค952หัวใจนะครับตรงนี้เรามี gut shot straight flush draw ครับเช็คไปถึง under the gun under the gun bet มาที่ 2,500 นะครับเขาเป็นคนที่มี stack เหลืออยู่ข้างหลังไม่เยอะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ active ที่สุดบนโต๊ะแล้วนะครับเขามีอยู่ประมาณ 15,000-16,000 ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเรา raise แล้วก็เล่นทั้ง stack ได้อยู่ครับผม raise ไปที่ 9,000 ครับผมโฟกับไปถึงเขาครับเขา all in มาที่ 10,800 ครับผมคอครับผมเขาโชว์คู่แจ็คก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เราไม่อยากเจอที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอสแจ็คเป็นอะไรพวกเนี้ยเราจะมีอะคูตี้ที่ดีกว่าแต่ว่าอะคูตี้ตรงนี้เราก็ไม่แย่มากครับไปดูที่เทิร์นครับเทิร์นมาเป็น7ไดมอนด์ริเวอร์มาเป็น5ไดมอนด์ครับผมก็บริกครับแฮนนี่ก็แพ้ไปครับแฮนต่อไปครับเป็น300 600ครับผมสแต็คเราหล่นมาที่อยู่ประมาณ 32,000 นะครับมีคู่คิงครับ early position open มาครับ cut off แล้วก็ button callมาครับเราอยู่ที่บิ๊กบลายครับผมตรงนี้นี่เพอร์เฟกต์สปอตครับผมไม่อยากที่จะตรีเบทแล้วนะครับแจมเลยครับออลอินครับผมเออร์ลี่โพซิชั่นสแนปพอเลยผมก็เฮ้ยหรือว่ามีคู่เอทวะที่เหลือ4 4ครับเปิดมาเป็นคู่คิงสีดำครับผมเป็นสีแดงครับผมบอร์ดมาเป็นเอท3 8เรนโบว์นะครับก็ช็อปครับพอร์ตนี้ตอนนี้สแต็คเราก็ค่อยๆลดลงมานะครับน้อยกว่าสตาร์ติ้งสแต็คครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าครับผมมีเอทแจ็คคลับอยู่ที่เออร์ลี่โพซิชั่นครับโอเพ่นไปที่4ครับผมมี middle position button แล้วก็ small blind call มาครับฟลับมาเป็น ace 922คลับนะครับโอ้โหสตองครับฟลับนี้เช็คมาถึงเราเบทไปที่ 3,400 ครับมี middle position call มาครับ heads up ไปที่ turn middle position ก็คือคนที่มีคู่คิงตาที่แล้วนะครับ turn มาเป็น6 space ครับผมคิดว่าเขาคอตรงฟลับเราได้เนี่ยเขาน่าจะมีสตองแฮนด์ครับตรงนี้เราเช็คครับผมเขาเบทมาที่ 5,100 ครับเราคอครับ river มาเป็น5คลับครับคราวนี้เรามีนัดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะทำยังไงตรงริเวอร์ผมคิดว่าถ้าผมเช็คเนี่ยมันจะเช็คแบ็คเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ไพ่5คลับมาเนี่ยเขาดูแบบเซ็งๆคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเช็คหรือว่าเราจะเบทน้อยหรือว่าเราจะเบทออลอินนะครับผมดันเลือกที่จะออลอินนะครับมีอยู่ 13,200 ครับเขาแทงสักพักก็โฟไปครับไปกันต่อครับเลเวลเป็น400 800ครับเป็นบลายเจอกับบลายนะครับเราอยู่ที่บิ๊กบลายสมอลบลายคอมาครับผมเรสเพิ่มเข้าไป 3,200 นะครับเขาตัดสินใจที่จะคอมาครับเป็นผู้เล่นที่แอคทีฟที่สุดบนโต๊ะแล้วครับคนนี้ฟลับมาเป็นคิง4 7เรนโบว์ไม่มีคลับสักใบครับผมเขาเช็คมาผมเบทไปที่2,200เขาคอ
อมานะครับเทิร์นมาเป็นควีนไดมอนด์ครับเขาเช็คครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะคอไลท์เพราะว่าเขาก็ช็อตสแต็กเหมือนกันครับผมก็เลยเช็คแบ็คครับผมริเวอร์มาเป็น8คลับครับเขาเบ็ดมาเลยครับ 12,000 ครับถือว่าเบ็ดค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้สแต็กเราไม่เยอะนะครับเราทำอะไรมากไม่ได้ครับก็ต้องยอมแพ้ไปก่อนครับผมขยับไปอีกบลายนึงครับเป็น 501,000 ครับผมสแต็กเราตอนนี้ช็อตแล้วครับเราอยากที่จะได้ชิปเพิ่มมากๆเลยครับอันเดอร์เดอะกันคอมาครับโฟมาถึงเราครับเราอยู่ที่ไฮแจ็คครับผมมี8กับ6ไดมอนด์ปกติแฮนด์นี้เราไม่เล่นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่อันเดอร์เดอะกันเนี่ยเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะแพสซีฟผมคิดว่าผมน่าจะพอที่จะเอาเพลย์เขาได้ครับโอเปนไปที่ 3,000 ครับผมแต่ว่ามีบัตเทิลกับบิ๊กบายคอมาครับแล้วก็อันเดอร์เดอะกันคอมาด้วยเป็น4คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น5-4คิง2ไดมอนด์ครับบิ๊กบายเช็คอันเดอร์เดอะกันเบ็ดมาที่ 2,000 ครับผมตัดสินใจที่จะเรสตรงนี้เรามีสตรองแฮนด์ได้นะครับเรสไปที่ 5,000 ครับมีบิ๊กบายคอมาพอบิ๊กบายคอผมคิดว่าเขาน่าจะมีฟลัชดรอเลยนะครับแล้วก็อันเดอร์เดอะกันคอมาด้วยครับเทิร์นมาเป็นแจ็คหัวใจครับเช็คเช็คผมก็เฮ้ยคือมูฟเดียวที่เราเหลือตอนนี้ก็คือ all in นะครับผมก็แท้งเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่อยู่ big buy เขาน่าจะมี flush draw ผมก็ไม่อยากให้ flush draw มาแล้วถ้าผมแจมไปตรงนี้ big buy ไม่อยาก fold dun call มาเราก็ bust ออกไปจากทัวร์นาเมนต์ตรงนี้หรือว่า under the gun dun call มาเราก็ bust นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คครับแล้วก็ภาวนาให้ river มันมาเป็น7ที่ไม่ใช่ diamond นะครับ river มาเป็น4หัวใจครับเป็น back door หัวใจเข้าครับผมเช็คคราวนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่อยู่อันเดอร์เดอะกันน่ะมันเป็นแฮนด์เนี้ยมันเป็นแฮนด์สุดท้ายก่อนที่จะเบรกพอดีครับคราวนี้เวลามันเบรกไปละคนก็ลุกออกไปจากโต๊ะครับคนที่อยู่อันเดอร์เดอะกันน่ะเขาดันไพ่มาเหมือนเขาอยากจะโฟแล้วอะคือแบบอุ้ยแบบไม่อยากเล่นแล้วอยากจะไปพักเบรกแล้วผมก็เฮ้ยวีคทั้งคู่เลยเพราะว่าผมก็คิดว่าอีกคนนึงมีฟลัชดรอผมเบ็ดไปเบาๆครับ7,000โฟครับผมโอ้โหพอร์ตนี้นี่คือสำคัญมากๆนะครับเป็นพอร์ตก่อนเบรกด้วยเราก็เบรกไปโดยที่เรามีสแต็กมากพอสมควรครับผมคราวนี้กลับมาจากเบรกเป็นเลเวล6101,200ครับผมเรามีสแต็กอยู่ประมาณ 50,000 ครับ Under the gun call early position call เรามีคู่ ace อยู่ที่ middle position ครับ open ไปที่ 5,300 ครับพอ call ครับผมรับมาเป็น862 2หัวใจเรามีหัวใจใบนึงนะครับเช็คมาถึงเราเบ็ดไปที่ 8,000 ครับ call โอ้โหเรื่องยาวครับคราวนี้เทิร์นมาเป็น10คลับครับ Under the gun เบ็ดมาที่ 12,000 ประมาณว่าแบบเฮ้ยเขาจะต้องมีแบบสเตทหรือว่ามี2คู่นะครับแล้วก็early position call แต่ว่าด้วยไซส์นี้เนี่ยปกติแล้วเวลาที่คนเบ็ดมาตรงเนี้ยเขาจะเบ็ดด้วยแบบพวก draw เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีไพ่ที่ดีกว่า1คู่แบบว่า2คู่หรือว่าสเตทเขาน่าจะใช้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมก็เลยแจม all in ครับ 37,000 กว่าครับผม under the gun call แล้วก็ early position 4ครับเขาโชว์ queen กับ jack หัวใจมาครับมี draw ครับลุ้นครับ river มาเป็น5 diamond ครับผมโอเคครับ double up ครับแฮนด์นี้ level ต่อไปครับ800,600ครับผมเรามีสแต็กแสนละตอนนี้มีคู่เอซอยู่ที่อันเดอร์เดอะกันครับโอเปนไปที่ 3,400 ครับผมบัตเทิลครับออลอินมาที่ 28,500 นะครับเราคอครับเขามีคู่ควีนครับผมบอร์ดมาเป็นคิง3 6 2ไดมอนด์ครับเทิร์นมาเป็น8ไดมอนด์ครับเขามีฟลัชดรอเพิ่มมาครับไม่ง่ายไม่เคยง่ายให้เราครับริเวอร์มาเป็น5หัวใจครับผมไปกันต่อครับลาย 1,000-2,000 ครับเรามีคู่คิงครับอันเดอร์เดอะกันคอบัตเทิลคอสมอลบายคอเราอยู่ที่บิ๊กบลายครับโอเปนไปที่ 14,000 ครับเขาคอกันทุกคนเลยครับแผนนี้แบบคู่คิงเราก็ลำบากครับตรงนี้ฟลับมาเป็น669เรนโบว์ครับผมตัดสินใจที่จะเช็คดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นมัลติเวย์เช็คครับผมเทิร์นมาเป็น2คลับครับเป็นแบ็คดอร์ฟลัชเข้าครับสมอลบายเช็คคราวนี้เช็คไม่ได้ละครับเราเบ็ดไปที่ 16,000 ครับบัตเทิลคอครับพอเขาคอเสร็จผมรู้สึกว่าเอ้ยผมน่าจะเบ็ดน้อยไปอ่ะนี่น่าจะถูกคอมาด้วยฟลัชดรอผมก็ภาวนาให้ริเวอร์มันมาไม่เป็นคลับนะครับริเวอร์มาครับ5คลับครับผมก็ตรงที่ผมพุทเขาไว้ว่ามีฟลัชดรอพอดีนะครับผมก็เช็คครับเขาเบ็ดมา 27,000 นะครับผมคิดไว้แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีฟลัชดรอผมโปครับยอมปาดคู่คิงทิ้งครับแฮนนี้ขยับไปกันที่ 1,500 2,500 ครับเรามีคิงควีนหัวใจครับอันเดอร์เดอะกันโอเปนมาที่ 5,000 ครับเราอยู่ที่ early position call ครับผมไฮแจ็คคอลแล้วก็บิ๊กบายคอลเป็น4คนไปที่ฟลับครับฟลับมาเป็น573เรนโบว์มีหัวใจใบนึงครับถือว่าเป็นฟลับที่ดีสำหรับเราเลยครับบิ๊กบายเช็คครับ
Under โดยการเบ็ดมาที่ 4,000 ครับแบบเบามากอะตรงนี้เราคอไปครับแล้วก็ไฮแจ็คคอครับผมบิ๊กบายคอมาอีกครับเทิร์นมาเป็นแจ็คหัวใจครับเช็คคราวนี้อันนี้คือการเช็คครับเราเบ็ดเลยครับ18,000ครับผมไฮแจ็คครับเป็นพี่ผู้หญิงนะครับเขาเป็นฝรั่งนะครับก็คิดยกชิปเข้ายกชิปออกสุดท้ายตัดสินใจออินมาที่ 27,000 นะครับทุกๆคนโฟมาถึงเราคอครับผมเขาบอก you good ผมก็สบายใจแต่ว่าเขาโชว์มาเป็น10กับ9สเปซนะครับก็ยังไม่ปลอดภัยครับเขามีสเตรทดรอนะครับตรงนี้ริเวอร์มาเป็น5ไดมอนด์ครับก็ได้ชิปเพิ่มมาอีกครับแค่นี้ขยับกันไปอีกเลเวลนึงครับ 1,500 3,000 ครับผมเรามีคู่9ครับอยู่ที่ middle position open ไปที่ 6,500 ครับมี button แล้วก็ big blind call มาครับรับมาเป็น queen 5 7 2หัวใจครับเรามีหัวใจใบนึงเช็คผมเช็คครับเพราะว่ามี queen อยู่บนบอร์ดนะครับ button bet มาที่ 12,000 ครับ4ตรงนี้เรายังไม่4นะครับ call ไปอ่อนครั้งนึงครับ call turn มาเป็น2 diamond ครับผมเช็คอีกเขา bet มา 25,000 ครับโอเคตรงนี้เชื่อก็ได้ครับยอมครับผมไปกันต่อครับ 2,000 4,000 ครับผมเรามีคู่9อีกแล้วครับ early position open มาที่ 10,000 ครับเราอยู่ที่ button ตรงนี้ไม่ตุย bet นะครับ call ไปเฉยๆ big buy call ครับ flop มาเป็น queen 8 2 diamond ครับเช็คearly position bet 8,000 ตรงนี้เราคอก่อนนะครับ big blind คอมาด้วยครับเป็น3คนไปที่เทิร์นตรงนี้ผมไม่ชอบคู่9ของผมแล้วนะครับน่าจะแพ้ใครสักคนนึงแล้วแหละเทิร์นมาเป็น4ครับครับเช็ค early position bet อีก 12,000 ครับตรงนี้ไม่เอาแล้วครับผมปลายทิ้งยอมครับ big blind ครับเช็ค race ไปที่ 35,000 แล้วก็ early position คอนะครับ river มาเป็น2ครับครับเขา bet อีก 100,000 คราวนี้ early position แทงแล้วก็โฟนะครับเขาโชว์8มาตัวนึงแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเขามีคู่8นะครับแฮนต่อไปครับยังอยู่ที่เลเวลเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือผู้เล่นอยู่ประมาณ28คนละแล้วเขาจะเอา21คนนะครับไป Day 2ก็คือเขาจะเอา 12% จากผู้เล่นทั้งหมดที่ลงสมัครวันนี้เพื่อไป Day 2นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มใกล้ๆบับเบิ้ลเข้ามาละเรามีคู่เอครับอยู่ที่ Under the Gun Open ไปที่ 8,500 ครับผมมี Middle Position Button แล้วก็ Big Buy คอมา Multi Way อีกแล้วครับล็อปมาเป็น83 Rainbow ครับ Big Buy เช็คผมตัดสินใจเช็คก่อนครับแล้วก็ middle position bet มา 1,500 ครับ4 big buy call ครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมี best hand แหละเพราะว่าด้วยไซส์ที่เขาเบ็ดมันก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เราไม่อยากจะ mess around เราไม่อยากที่จะแบบเอ้ยเลสแล้วก็แบบอาจจะถูกดรอคอมาอะไรพวกนี้ไม่เอาแล้วนะครับออลอินครับผมมีอยู่ประมาณ120,000กว่าๆนะครับคือเยอะมากแล้วก็แทงโฟครับบิ๊กบายก็แทงนานมากๆเลยนะครับแล้วเขาก็โฟแล้วเขาก็โชว์10มาใบนึงนะครับคนที่อยู่ตรงมิดเดิลโพซิชันเขาบอกเขามีแจ็ค9นะครับแฮนด์นี้เนี่ยที่เราเช็คเรสเนี่ยมันดีกว่าที่เราเบ็ดไปตรงฟลัฟเพราะว่าถ้าเราเบ็ดไปตรงฟลัฟมันจะถูกแบบคอได้ง่ายมากเลยแล้วคนที่เล่นดรอเขาก็สามารถเห็นตรงเทิร์นได้นะครับพอเราแจมตรงนี้เนี่ยเราตัดแฮนด์พวกที่เป็นรออะไรพวกนี้ทิ้งได้นะครับแล้วก็ชนะพอร์ตตรงนี้มาเพราะว่าทุกชิปสำคัญมากๆใกล้บับโบ้มากๆแล้วครับตรงนี้เวลเป็น 2,500-5,000 ครับผมสแต็กเรามีอยู่ประมาณ 1,800 ตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่ประมาณ25คนนะครับอีก4คนเราก็จะได้ไป Day 2ครับผม Under the Gun Open มาที่ 10,000 ครับเราอยู่ที่ Button มี Ace 3 Club นะครับตรงนี้เราคอไปครับเป็น Heads Up ไปที่ Flop ครับผม Flop มาเป็นเอซ10แจ็ค2หัวใจ1คลับครับเขาเช็คครับตรงนี้เราเบ็ดไปเบาๆครับ 10,000 ครับผมเขาคอมาพอเขาคอเสร็จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้เล่นที่อยู่อันเดอร์เดอร์กันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดบนโต๊ะนะครับดูแบบโปรเลยอ่ะคือแบบเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับผมพูดว่าเขาน่าจะมีพวกเอสควีนหรือเอสคิงเทิร์นมาเป็น4คลับนะครับเขาเช็คผมมาคิดว่าผมอยากจะบิวพอร์ตตรงนี้แล้วก็ผมอยากจะเบทตรงนี้แล้วถ้าริเวอร์มันมาเป็นไพ่ที่เราไม่ต้องการอ่ะเราค่อยเช็คแบ็คนะครับจะดีกว่าให้เขาเบทริเวอร์มาครับผมตรงนี้เราเบทไปที่ 2,500 นะครับเขาคอมาครับริเวอร์มาเป็น2คลับครับเรามีนัดครับตรงนี้เขาเช็คอีกครับคราวนี้ก็อยู่ที่ไซส์ที่เราจะเลือกเบทนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะใช้ไซส์ใหญ่ได้นิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีพวกเอสควีนเอสคิงอะไรพวกนี้ครับผมเบ็ดไปที่ 71,000 นะครับเขาแทงแล้วก็แบบสายหัวแล้วก็ภาวนาให้เขาคอครับแต่ว่าตรงนี้มันใกล้บับบูแล้วชิปเขาก็ใกล้ๆกับผมเลยครับสุดท้ายโฟครับผมหลังจากแฮนด์นี้เลเวลก็ขยับไปเป็น 3,000-6,000 นะครับสแต็กเราก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 240,000 อยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายอีก2คนก็บัสครับเรา
in the money แล้วก็ไปที่ day 2ครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ day 2ครับผม day 2เนี่ยจะลดระดับของเลเวลลงไปนะครับคือ day 1เนี่ยเราจบที่ 4,000-8,000 แต่ว่า day 2อ่ะเขาลดลงไปเป็นเริ่มที่ 2,500-5,000 เพราะฉะนั้นผมจะมีเป็น40 big buy นะครับใน day 2ชิปเพียบครับผมคราวนี้เข้าไปครับตอน 11:15 คือในตารางเขาก็เขียนว่าเริ่ม 11:15 แต่ว่าพอไปถึงอ่ะเริ่ม 11 โมงครับผมก็เลยกลายเป็นเลทไป15นาทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับชิปแทบจะไม่ลดเลยครับก็เข้าไปเล่นเลเวลแรกที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เล่นเลยสักแฮนด์ครับโฟร์ทุกแฮนด์ครับผมคราวนี้เรามาที่บลาย 3,000-6,000 ครับคัตออฟโอเพ่นมาที่ 13,000 ครับเราอยู่ที่บิ๊กบลายมี8กับ3สเปซครับเรากดเทคครับผมคอครับฟลอปมาเป็น3 2ควีน2คลับนะครับไม่มีสเปซครับเราเช็คครับผมเขาเบนมาที่ 1,200 ครับตรงนี้เรามีคู่ยังไม่โฟร์นะครับคอไปก่อนครับเทิร์นมาเป็นแจ็คหัวใจครับผมเช็คครับเขาเช็คแบ็คครับผู้เล่นคนนี้เป็นฝรั่งอายุประมาณแบบ30ผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีเบสแฮนด์แหละตรงนี้ริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับไม่ชอบเลยครับใบนี้ผมเช็คแล้วก็หวังว่าเขาจะเช็คแบ็คครับแต่ว่าเขาไม่เช็คแบ็คครับเบ็ดมาที่ 30,000 ครับผมก็จริงๆแล้วผมอยากที่จะคอมากเลยเพราะว่าเขากำลังแบบพิเศษว่าเขาแบบมีคิงซึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าผมคิดว่าจากตรงที่เขาโอเพ่นมาเขาอาจจะมีพวกเอซแวกแบบเอซ5เอซ9อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะเป็นแบบแฮนด์ที่เขาบลัฟเพราะว่าคิงอ่ะมันไม่ค่อยมีอยู่ในเรนจ์ของผมนะครับแต่ว่าก็ยอมครับหลังจากแฮนด์นี้ครับผมคาร์ดเดทแบบไม่มีไพ่เลยแล้วจังหวะที่เราจะต้องโอเพ่นถูกแจมติดขัดยาวมาจนถึงบลายเป็น 4,000-8,000 ก็ยังไม่มีคาร์ดอะไรให้เล่นเลยครับสแต็กของเรามาเหลือที่ 82,000 ครับผมอันเดอร์การคอมาครับเราอยู่ที่ early position มีเอซคิงครับผมก็ต้องไปแล้วครับแพนนี้ออลอินครับผมอันเดอร์การคอมาครับบอร์ดมาเป็น7 7 5 7 9นะครับกินคลีนเลยอันนี้เราก็ชนะมาครับดับเบิลอัพแทนต่อไปครับเรามีคิงกับแจ็คออฟสูตรครับอยู่ที่ไฮแจ็คโอเพ่นไปที่16,000ครับผมมีบิ๊กบลายคอมาแล้วก็ฟลับมาเป็นเอซ17 2คลับนะครับเขาเช็คครับตรงนี้เอซมันดีสำหรับเราครับเราเบ็ดเบาๆครับ 9,000 ครับเขาโฟร์ครับผมเอาแล้วครับเริ่มปั้นชิปคืนกลับมาได้ครับผมแทนต่อไปครับเราอยู่ที่มิดเดิลโพซิชันครับโอเพ่นไปที่16,000ครับผมมีแค่บิ๊กบลายคอมาคนเดียวครับฟลับมาเป็น8422 space นะครับตรงนี้ฟับฟัชดรอครับเขาเช็คมาเราเบ็ดไปเบาๆครับ 10,000 นะเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น queen space ครับคราวนี้เขาแทงครับแล้วเช็คครับเรามี second nut ตรงนี้นะครับเราแพ้แค่ ace high flush อย่างเดียวครับผมไม่อยากที่จะเบ็ดเยอะครับตอนนี้กลัวเขาโฟลครับเบ็ดไป 25,000 ครับเขาคอมาอีกครับผมก็หวังว่าเฮ้ยเขาจะมี strong hand พอที่จะคอเราตรง river ได้นะครับ river มาเป็น5 diamond ครับตรงนี้ยังมี second nut อยู่ครับเขาเช็คมาคราวนี้ก็อยู่ที่ราคาที่เราจะเลือกเบ็ดนะครับคือผมไม่อยากที่จะแบบเบ็ดเยอะมากเกินนะครับตรงนี้เรา target พวก1คู่นะครับอาจจะเป็นแบบคิง8ไม่รู้ว่าแบบเขาจะโฟลต์มาด้วยแบบควีนแจ็คอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับก็เลยเลือกที่จะไม่เบ็ดไซส์ใหญ่มากเกินครับ 57,000 ครับผมคราวนี้เขาแทงสักพักนึงผมก็ภาวนาคอเฮ้อแล้วในที่สุดเขาก็คอมาครับผมตอนนี้เราก็เลยมีชิปเพิ่มมาครับมากกว่า 300,000 แล้วครับคราวนี้หลังจากแฮนด์นี้เขาก็คุยกับคนบนโต๊ะครับคุยไปคุยมาเขาบอกเนี่ยควีนน่ะมาทำให้เขามี2คู่นะครับเขามีควีนกับ8ครับท็อป2โอ้โหจริงๆตรงริเวอร์นี่เราน่าจะเบ็ดได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับช่วงนี้ไซริเวอร์เบ็ดผมนี่ออฟนะครับไม่ค่อยจะแบบได้เต็มเท่าไหร่ครับไปกันต่อครับบลายเป็น 5,100 ครับเรามีคู่คิงอยู่ที่อันเดอร์การ์ดครับโอเพ่นไปที่ 23,000 ครับผมคราวนี้โฟกับไปถึงบิ๊กบลายครับบิ๊กบลายดูไพ่ใบแรกเขาบอกว่าโอ้แบดคาร์ดแล้วก็ดูไพ่อีกใบนึงแล้วเขาก็ตวีเบทกลับมาที่ 60,000 ครับผมก็เฮ้ยแบดคาร์ดมันก็น่าจะเป็นแบบคิงไม่ก็เอซอะไรที่มันเป็นแบบไพ่ดีๆนะครับเพราะว่าเขาน่าจะพูดตรงข้ามไม่งั้นเขาไม่น่าจะเรสถ้าสมมุติว่าแบบมันเป็น2อะไรเงี้ยมันไม่น่าจะมีไพ่ที่เขาเรสได้นะครับคราวนี้ผมก็คิดว่าไพ่ของเขาเนี่ยมันน่าจะสตรองมากๆนะครับผมก็เลือกไปดูสแต็กของเขานะครับผมก็เห็นว่ามันมีสแต็ก 5,000 เนี่ยประมาณสัก30ชิปได้นะครับแล้วก็มีสีเหลืองๆอยู่ข้างๆเท่าๆกันนะครับผมก็กะว่าเฮ้ยน่าจะมีประมาณ 200,000 อ่ะคือเซนส์ของผมเนี่ยบอกว่าเขา
เอาจริงๆเลยนะครับเซนผมบอกว่าเขาน่าจะมีคู่เอทอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดยังไงนะครับปกติตรงเนี้ยน่าจะคอแล้วก็เล่นจากฟับไปครับแต่ว่าผมดันออลอินครับผมซึ่งเขาสแนปคอครับเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันแบบแย่มากอะพอเขาสแนปคอใช่ไหมครับเขาเปิดมาเขามีคู่เอซครับแต่ว่าที่แย่กว่านั้นอะคือว่าเขาอะมีสแต็กอยู่ 285,000 ครับซึ่งเขาว่ามีชิปสีฟ้าอยู่อีกประมาณ 2-3 อันซึ่งผมมองไม่เห็นพอนับมาจริงๆอ่ะมันเยอะมากเลยครับคราวนี้เราก็ออลอินกับคู่เอซครับภาวนาให้ทูเอาของเรามาครับผมแต่ว่าแฮนด์เนี้ยในสมองผมมันเซ็งไปแล้วนะครับบอร์ดมาครับผมมีพิกเจอร์คาร์ดให้เราใบนึงครับเทิร์นมาแจ็คอีกครับผมรีเวอร์มาเป็นควีนครับผมก็เป็น3พิกเจอร์คาร์ดเลยแต่ว่าไม่มีคิงนะครับแฮนด์นี้ก็ทำให้ชิปของเราเนี่ยลดฮวบลงมาเลยครับเราเริ่มแฮนด์มีอยู่ประมาณ 370,000 นะครับคือแฮนด์เนี้ยเล่นไม่ดีแบบทั้งพีฟับซึ่งผมควรจะคอแล้วก็เล่นไม่ดีที่แบบดูสแต็คเขาไม่ถี่ถ้วนคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยครับคือแฮนด์เนี้ยเล่นเหี้ยมากจริงๆครับผมยอมรับเลยแล้วแบบทำให้ชิปของผมอ่ะมันลดลงมาฮวบเลยก็ลงมาเหลือช็อตสแต็คเลยแล้วก็โฟไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามจะกดความทิวที่ตัวเองเล่นแฮนด์นั้นไปแบบไม่ดีมากๆนะครับก็กดตัวเองกดไปจนสแต็คผมลดมาเหลือประมาณ 35,000 นะครับมีประมาณ 3.5 บิ๊กบลายอยู่ที่บัตเทิลแล้วก็แจมไปด้วยควีนกับ9สเปซนะครับแล้วก็บิ๊กบลายคอมาครับผมเราไปดูผลกันครับhere we go คราวนี้เราก็บัสออกมาจากทัวร์นาเมนต์นะครับได้ที่64ครับผมจริงๆคือผมหวังไว้มากกว่านี้มากๆเลยนะครับแม่งแบบว่ารู้สึกแย่มากนะครับคือพอออกมาเนี่ยผมพูดจริงๆเลยผมทิวมากคือผมแบบโมโหตัวเองแบบมันเล่นไม่ดีอ่ะแฮนด์คู่คิงมันไม่ควรจะโดนเยอะขนาดนั้นนะครับคือผมมาเสียชิปแหละแต่ว่าไม่น่าจะแบบไปดับเบิลอัพเขาเต็มขนาดนี้นะครับในทัวร์นี้เราก็ได้ที่64นะครับแคชมาทั้งหมด 1,796 นะครับเป็นการได้รางวัลแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่ายังไงก็ต้องลุยต่อครับเอาใหม่ครับผมโอเคถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกๆคนรันกูดครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ